นมัสการค่ะเจริญพรจ้ะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะที่วัดบรรยากาศการทำบุญค่ะวันนี้บินฟ้าอากาศดีคนมาหนาแน่นแล้วก็ทำบุญกันต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยค่ะปฏิทินโดยเฉพาะมาเอาปฏิทินกันเยอะอ๋อค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมที่ทำให้เจริญแล้วก็วิธีสร้างเสริมบารมีนะคะหลวงพ่ออืมนะคะเดี๋ยวได้คุยกันแต่ว่าบรรยากาศที่วันนี้คนเยอะไปรับปฏิทินใช่ไหมคะปฏิทินนี่คือเป็นปฏิทินส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเขาได้ยินว่าโลโก้หรือคำพูดคำอธิบายมีสลับหน้าปฏิทินทุกวันทุกเดือนค่ะโดยเฉพาะหน้าแรกก็พาดหน้าว่าปีใหม่อย่าให้โง่กว่าปีเก่าและปีใหม่66นี้ขออย่าเลวไปเที่ยวหลอกใครแล้วก็อย่าโง่ให้ใครหลอกได้ทั้งปีดีนักแลมีพาดหน้าปฏิทินค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสอนที่หลวงพ่อพระพยอมสอนพวกเรานี่แหละแล้วก็เอาไปขึ้นเป็นคติธรรมในปฏิทินใช่ไหมคะใช่ใครอยากได้นี่ต้องทำยังไงบ้างคะแล้วก็มียังไงคะที่ดีที่คนชอบมากที่สุดก็คือมีคำกรอนหลวงพ่อพุทธทาส อยู่ในนั้น10พระบทค่ะค่ะ10พระกรอนโอ้แล้วงี้ใครคนที่อยากจะได้นี่ต้องทำยังไงบ้างคะหลวงพ่อคะหรือว่าแจกฟรีไปที่วัดแล้วก็ได้หรือยังไงคะถ้ามาที่วัดทำบุญกับเพื่อนก็ได้เลยได้มี2อย่างเลยมีทั้งปฏิทินแขวนก็มีตั้งโต๊ะก็มีค่ะมีสองอย่างเลยค่ะค่ะค่ะวันนี้ญาติโยมก็คงเยอะนะคะที่วัดเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนี่นะคะหลวงพ่อค่ะค่ะค่ะทีนี้วันนี้ชวนคุยกันประเด็นเรื่องที่บอกว่าหลักธรรมที่ทำให้เจริญและวิธีสร้างเสริมบารมีนะคะก็หลวงพ่อจะมีข้อแนะนำหรือว่าข้อเตือนใจอย่างไรคะคือตอนนี้อย่างถ้ามีดูประเด็นข่าวล่าสุดเนี่ยก็มีโรงเรียนที่เขาพาเด็กๆ เข้าค่ายธรรมะนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการเอาเรื่องของลัทธิอะไรแบบแปลกๆเนี่ยเข้าไปสอนเด็กอย่างเงี้ยค่ะจนทั้งเด็กเองทั้งพ่อแม่เองคือไม่สบายใจจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต้องหยุดค่ายไปนะคะทีนี้หลวงพ่อมองในส่วนนี้อย่างไรคือตอนเนี้ยพอใช้คำว่าธรรมะปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับเอาธรรมะมาอ้างอ่ะคือเมืองไทยเนี่ยนะเราจำได้ไหมยุคนั้นโยเลเชียงไฮพลังจักรวาลเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยก็เอามาอัดมายัดเยียดใส่เข้าไปให้เด็กรับรู้บ้างอะไรบ้างเพื่อจะโน้มน้าวตามที่ตัวเองชื่นชอบผู้ใหญ่ชอบครูบาอาจารย์ชอบผู้บริหารการศึกษาเกิดชอบแล้วนั้นขึ้นมาก็จะเอามาดึงมาผสมผสานกลมกลืนกับเรื่องพุทธมันก็ทำให้เสียหลักเสียเกณฑ์ได้เหมือนกันก็ต้องทำให้ต้องประชุมผู้ปกครองแล้วก็สำนักพุทธก็ควรจะไปให้คำแนะนำว่าอันไหนถูกตามหลักอันไหนผิดหลักจะได้ตักเตือนกันค่ะตอนนี้ต้องระวังผู้ปกครองต้องร่วมไม้ร่วมมือดูด้วยเขาจะเอาอะไรอัดใส่สมองลูกเราลูกเราจะรับอะไรมาผิดถูกๆจะได้รู้เท่ารู้ทันรู้แก้รู้กันร่วมกันต้องดีเอาตอนนี้หลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนไว้เรียกว่ามงคลสูตรแปลว่าหลักธรรมที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าเจริญผาสุกมีทั้งหมด38ข้อแต่วันนี้เวลาเราจำกัดเราเอาแค่สามสี่ข้อก็พอแล้วเราแค่จังยังมากห้าข้อเอาข้อที่หนึ่งตามภาษาธรรมะว่าอาเสวนาจะพาลานังคืออยากคบคนพาลได้อย่างเดียวทุกอย่างก็เริ่มดีโบราณก็บอกคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตจะพาไปหาผลเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องอันดับแรกหลีกเลี่ยงคบคนพาลคนพาลที่คนไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปเป็นนอมินีเขาบ้างเห็นไหมตัวเห่าเนี่ยเราไปคบด้วยตอนนี้ยุ่งแล้วโดนอะไรกันโดนตรวจสอบโดนสาวเลยนะคะใช่ฮะพอไปคบกับคนทำนั้นก็เป็นอย่างนั้นข้อที่สองพอให้คบกับบัณฑิตบัณฑิตคนดีคนฉลาดคนมีความรู้มีคุณธรรมไม่ใช่บัณฑิตแต่ทางโลกรู้ปริญญาด็อกเตอร์บัณฑิตที่นี่ท่านเน้นตรงที่ว่าเป็นคนระงับ
ระงับบาปได้เก่งพอมีเรื่องอะไรเนี่ยจะคอยไปช่วยระงับหักห้ามตามเช่นคนนั้นเห็นเด็กมันดูบกัญชาก็ไปช่วยระงับอย่าเดินทางผิดไม่น้องเอ้ยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกคนบัณฑิตคอยตักคอยเตือนคอยแนะคอยนำแต่ในทางหลีกเลี่ยงทางเสื่อมมุ่งหน้าหาทางเจริญค่ะอันนี้ยอดเยี่ยมค่ะข้อต่อมาข้อที่3บูชาควรบูชาคนที่ควรบูชาจะยกย่องคนเนี่ยอย่าไปยกย่องที่เขารวยอย่ายกย่องที่เขาเป็นคนเก่งแบบนู้นแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีคนยกย่องคนหลอกเก่งโกงเก่งอะไรจริงเก่งๆแบบมันรวยค่ะรวยแล้วก็ไปพบเขาไปบูชาเขาไปเชิดชูเขาค่ะเนี่ยยังไงดูนะนักการเมืองใกล้จะเลือกตั้งคนไหนที่เราควรจะเชิดชูควรให้เขาใส่คะแนนให้เขาก็ดูหน่อยต้องมีประวัติโชคชนในทางไหนถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมาก่อนไม่น่าบูชาก็อย่าไปบูชาถึงเขาจะรวยเขาจะแจกกล้วยเก่งก็อย่าไปยกย่องมาค่ะเอ้าอีกสองข้อสองข้อพอละอยู่ในประเทศที่อยู่ที่เหมาะสมท่านเรียกว่าปฏิรูปปฏิเทสวาโสอยู่ในปฏิรูปประเทศคือประเทศนั้นน่ะมันมีอะไรอะไรดีงามทุกวัฒนธรรมก็ดีงามเศรษฐกิจก็ดีการศึกษาก็ดีแพทย์หมอพยาบาลก็เก่งรักษาโรคไปใกล้เจ็บได้ดีตอนนี้เลือกอยู่ประเทศนี่ก็สำคัญเหมือนกันนะค่ะไอ้ประเทศที่มันมีวาตภัยเยอะมีไฟไหม้มีน้ำท่วมมีภูเขาไฟระเบิดอะไรเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงอยู่ประเทศพนั้นได้ก็ดีเหมือนอย่างประเทศเรานี่เขาเรียกว่าก็เหมาะสมเป็นปฏิรูปประเทศเหมือนกันเพราะว่าน้ำก็ไม่ท่วมมากในเหมือนบางประเทศท่วมไฟกันเยอะแยะเลยแผ่นดินก็ไม่ค่อยได้ไหวไหวก็น้อยและแถมยังมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงยั่งยืนมาเป็นร้อยปีพันปีเพราะฉะนั้นเราอยู่ในประเทศที่เหมาะสมที่สมควรเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่ดีมีสุขมีความเจริญแต่ไปอยู่ในประเทศตอนนี้ยูเครนจะเวียดจะเสียมันก็ไม่ไหว อยู่ประเทศก็กำลังทำสงครามกันนะค่ะนั่นก็อย่าทำไอ้เรื่องการเมืองเราเกิดสงครามอะไรในก็อย่าทำสงครามกลางถนนกันมันมีสภาให้อยู่ก็อยู่กันในสภาเรียบร้อยแค่ค่ะสุดท้ายข้อที่5เอาแค่นี้นะค่ะข้อที่5นี่คือมีบุญวาสนาเก่าไว้มั่งไปทำในวาสนาบุญใหม่ตอนนี้มีบุญวาสนาก็คือพูดง่ายๆระหว่างคดีกับบารมีเนี่ยเราควรจะมีอะไรมากกว่ากันถ้ามีคดีมากก็สุดต่ำเพื่อถ้ามีวาสนาบารมีสูงมันก็แน่นอนก็เจริญวาสนาบารมีเนี่ยควรมีไว้ไอ้คดีไม่ควรไปก่อเลยบางคนนี่แม้ก่อคดีตั้ง 4-5 คดีออกมาจากคุกเอ้ามาก่อต่อยค่ะโหอย่างนี้เขาเรียกคนมีแต่คดีไม่มีบารมีไม่มีวาสนาบารมีค่ะค่ะอย่างกรณีเรื่องของคบบัณฑิตบูชาคนที่ควรบูชาอยู่ในประเทศที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับเราถ้าเราได้อยู่ใกล้กับคนที่เขาทำดีคนที่เขามีวินัยพูดดีคิดดีทำดีก็เหมือนเราได้แบบอย่างใช่ไหมคะแต่ทีนี้อย่างกรณีเรื่องของการมีบุญมีวาสนามีบารมีอะค่ะหลวงพ่อเราจะทำยังไงให้เรามีบุญมีวาสนามีบารมีมีวิธีเสริมบารมีเราต้องทำยังไงคะถึงจะมีตัวเนี้ยคะระวังนะเสริมบารมีนี่มีสองพวกพวกไสยศาสตร์ก็ไปทำพิธีเสริมทางนู่นส่วนเสริมบารมีในทางพุทธศาสนาเช่นมีทานนะบารมีเท้าเนี่ยเราควรจะมีนิสัยเกื้อกูลให้ทานแก่สัตว์ที่หิวโหยให้ทานแก่คนที่หิวโหยให้อาหารเขากินเขาทานพอเขาได้อิ่มปากอิ่มท้องบ้างสงเคราะห์ให้ทานเขาบ้างอย่างนี้เรียกว่าทานนะบารมีบุญบารมีเกิดจากการให้ทานเก่งให้ทานง่ายบางคนเนี่ยโหยตนีทีเหนียวจนเขาเรียกว่าหมาถ่ายไม่ให้หมากินอะไรค่ะแต่นี่ก็
่วนจะทำยังไงให้มันมีทุกข้อดีๆเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้มีปัญญาเถอะคนมีปัญญาก็สร้างบุญง่ายคนโง่ก็สร้างแต่บาปแต่เวรแต่กรรมไปอืมแล้วคนที่เลือกประคบคนไม่เป็นเนี่ยก็ไปคบคนที่เหล้าขี้ยาขี้เล็กมีคุกที่ตารางจำได้ไหมแม่เขาเล่าให้ฟังแล้วสงสารสะท้านใจลูกชายไปทำงานเกาหลีได้เงินมาล้านกว่าต่อมาไปคบเพื่อนเลวเพื่อนติดเหล้าติดยาเชื่อไหมต้องมาขโมยเงินแม่เงินล้านกว่านะเกลี้ยงไปจะไปช่วยแต่ไปคิดคบเพื่อนไม่ดีแล้วต้องมาขโมยเงินแม่เลยแล้วเรามีล้านกว่านี่นะแม้อายุแค่25 30เนี่ยมันน่าจะต่อยอดได้ดีแต่ไปพบเพื่อนไม่ดีเลยเสื่อมหมดเนื้อหมดตัวไปเลยค่ะค่ะก็ได้หลักคิดแล้วก็มงคลสูตรนะคะนำไปใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดแถมอีกนิดนึงนะค่ะแล้วก็ให้บูชาสิ่งที่คนที่บูชาตอนนี้ก็ทำรูปบูชากันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้ยึดเท้าตัววันบางวัดมีราหูอมมิตรอยู่หน้าวัดไปบูชาราหูบ้างบูชานั่นบูชานี่จนพระรัตนตรัยแทบจะไม่ค่อยบูชากันแล้วโอ้อย่างคือการบูชาพระรัตนตรัยนั่นหมายความว่ายังไงคะหมายถึงเราจะต้องปฏิบัติใช่ไหมคะตามคำหลักคือคำสอนพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคำสอนและคุณของพระสงฆ์แล้วก็ยกมือประนมอะไรแล้วแต่ที่จะบริกรรมว่าข้าพเจ้าขอเป็นสรณะขอเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง อย่างนี้เขาเรียกว่าบูชาด้วยเป็นที่พึ่งของเราด้วยค่ะ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 หลวงพ่อคะอย่างเรื่องการทำบุญเนี่ยคือทำบุญแบบถูกวิธีถูกต้องเลยเนี่ยควรที่จะเป็นอย่างไรคะคือตอนนี้เหมือนกับมีบางคนเหมือนกันนะคะที่แบบอ๋อชอบทำบุญน่ะทำบุญทำทานทำไปหมดเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าหวังว่าอยากจะได้บุญเยอะๆแบบเนี้ยหลวงพ่อคิดว่าความคิดแบบเนี้ยมันใช่ไหมคะหรือว่าไม่ได้เพราะว่ามีพระวัดหนึ่งใช่ไหมที่สอนเหล่านั้นเป็นข่าวดังไปสอนบอกโยมว่าโยมรีบทำบุญให้หมดตัวก่อนที่ตัวจะหมดบุญอันนี้ทำแล้วหมดตัวแล้วแต่เงินยังไม่มีจะใช้แล้วแต่ชีวิตยังอยู่แล้วทำไงมันก็ต้องทำพอดีพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทานังวิเชยะสุขตัปปะสัทถังใครจะทำบุญทำทานตถาคตไม่สรรเสริญคนทำเก่งทำมากทำบ่อยทำทีแต่สรรเสริญคนใครควรดีแล้วนำออกให้ต้องใครควรซะหน่อยว่าเราทำไปเนี่ยถูกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มาชวนทำบุญหลอกๆต้มๆกันก็เยอะค่ะค่ะหลวงพ่อคะอย่างวันนี้เนี่ยมีข่าวแปลกๆอย่างที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเกณฑ์เด็กนักเรียนไปเข้าค่ายธรรมะค่ะแล้วก็เข้าค่ายธรรมะของเขาอะค่ะเป็นเหมือนกับว่าให้ทำพิธีกรรมแปลกๆแล้วก็อย่างเช่นมีเรื่องให้ถอดบัญชีลบชื่อออกจากยมทูตมีให้ทำพาสปอร์ตขึ้นสวรรค์บอกว่าถ้าเราตายไปให้เอาพาสปอร์ตนี้ไปยื่นแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์หลวงพ่อมองยังไงคะอันนี้เขาเรียกศาสนาเนื้องอกคนเดี๋ยวนี้มันชอบทำตัวเป็นศาสดายุคเกลื่อนกราดศาสดานึกอะไรขึ้นมาประพฤติปฏิบัติอะไรถูกใจถูกก็จะไปเผยแพร่อันนี้สำคัญมากเคยมีเรื่องลัทธิเผยแพร่โฮมบริเคียวอะไรพวกเนี้ยจากญี่ปุ่นเนี่ยต่างประเทศนะไอ้ลัทธิแปลกๆพวกเนี้ยเกิดแล้วเป็นอันตรายฆ่าตัวตายก็เยอะอะไรจะอะไรมันเพี้ยนไปอ่ะข้อมันเพี้ยนไปค่ะมันดีแล้วเป็นทราบข่าวจะมาทราบข่าวว่าชาวบ้านก็ไม่ยอมให้ลูกให้หลานไปเข้าใกล้ตอนนี้ก็ต้องยุติต้องเลิกก็ต้องพูดถามมาผอ.หรือผู้ที่จัดเนี่ยไปฝังตัวกลัทธิอะไรมาทำไมไม่สอนตามที่มีง่ายง่ายเอาใบยมุขหกอย่างเงี้ยหินหน้าอะไรตรงเนี้ยง่ายง่ายทำไมไม่เอาซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราทำบาปทำบุญหรือทำอะไรก็ตามมันไม่สามารถที่จะลบชื่อออกจากยมทูตได้ใช่ไหมอาตมานะเกิดมาบวชมา70อายุ73ปี53พรรษาเนี่ยนะเพิ่งมีได้ยินวันเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยมีถอดบัญชีค่ะแล้วยมบาลยังไม่ถอดเลยว่าไงยมบาลจบไปแล้วบันทึกไว้ในหนังหมาแล้วค่ะ
แล้วเวลาทุกแม่แผ่นทองคำแล้วทีนี้เวลาเด็กๆพอถ้าเด็กๆมากๆเนี่ยพอฟังอะไรแบบนี้บางคนก็อาจจะเชื่อไปได้เนาะใช่ไหมคะมันต้องมีคนเชื่อบ้างค่ะมันต้องมีคนเชื่อไปบ้างต้องระมัดระวังเลยนะคะใช่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 ทีนี้เนี่ยเรื่องของการทำดีทำชั่วนี่คือมันลบล้างกันไม่ได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะมันมีอย่างเดียวเขาเรียกคำว่าปุพพธรรมภพกรรมกับปุพพปีลักกรรมทำไม่ดีปุพพปีลักกรรมก็จ้องจะเล่นงานคอยดื่มขั้นกับแกล้งแต่ฝ่ายปุพพธรรมภพกรรมช่วยปุพพธรรมคนปุพพธรรมนู่นทำนี่ช่วยก็มาเยอะนักนักเข้ามันมีคดีหนึ่งไอ้คนเนี่ยมันไปฆ่าคนตายค่ะแต่ว่ามันเคยช่วยเหลือเศรษฐีเจ้าพ่อคนหนึ่งไว้ค่ะช่วยไม่หลายครั้งหลายหนปรากฏว่าพอมันเกิดคดีมันก็ไปอาศัยเศรษฐีเจ้าพ่อคนนั้นอ่ะเคยเอามันไปซ่อนไว้ในไร่ในสวนในป่าในตรงอะไรแล้วแต่ตรงข้าวตรงน้ำให้มันค่ะปรากฏว่ามันก็รอดมันก็ไม่ถูกจับเพราะมีฝ่ายอุปถัมภ์มันเอาปกป้องคุ้มครองมันมันก็เลยรอดไม่ถูกจับค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าอุปถัมภกกรรมที่ทำเนี่ยมันช่วยยกให้พ้นได้แต่ว่าต้องนะต้องมากกว่าอุปปีติลักกรรมนะฝ่ายบาปต้องน้อยกว่าค่ะฝ่ายบาปมากเกินกว่าไม่ได้เหมือนอย่างที่เขาได้รับประกันเมื่อเร็วๆนี้ลูกน้องตัวเราเนี่ยค่ะอีกคนหนึ่งเขาก็ทำบาปทำโทษทำกรรมอะไรเนี่ยแต่ว่าคดีมันไม่หนักก็ได้รับไปได้รับกันปล่อยตัวชั่วคราวไปประกันค่ะได้ค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้หลักธรรมะเอามาได้เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะจะได้มีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อความเจริญนะคะแล้วก็วิธีสร้างบารมีอะไรต่างๆนะคะก็คือเรื่องของการมีเมตตานั่นเองหลักๆนะคะหลวงพ่อขอบพระคุณมากค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อค่ะค่ะเจริญพรนะคะ